วัสดีทุกคนครับที่มีการถ่ายคลิปลงไปนะครับก็คือมีแต่คนอยากเลี้ยงตั๊กแตนนะครับผมขอแนะนำนะครับพอดีคุยกับน้องท็อปว่านะครับปัจจัยแรกนะครับที่เราจะเลี้ยงตั๊กแตนได้ก็คือเราต้องมีหญ้านะครับหญ้าคือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเป็นหญ้าใบใหญ่หญ้าเนเปียข้าวโพดนะครับเขาจะกินจุมากนะครับกินพอๆกับวัวตัวหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรือนหนึ่งนะครับนี่ครับเขากินจุมากนะครับกินได้ตลอดเวลานะครับใครที่อยากเลี้ยงนะครับตั๊กแตนนะครับต้องหาหญ้าให้เขาก่อนนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับอันดับแรกๆเลยนะครับนี่ครับเขากินเยอะมากนะครับผมนี่ครับหญ้าสิ่งสำคัญต่อไปก็คือก็จะเป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็ใช้ไม้ตีเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใช้มุ้งกันแมลงนะครับหาซื้อได้ตามLazadaหรือ Shopee ก็ได้นะครับผมแล้วก็ทำซิปนะครับเปิดปิดเวลาให้หญ้าเขานะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นโรงเรือนนะครับลองเอาไปทำดูนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ถ่ายมานี่ครับก็จะเป็นซิปเปิดเข้าออกให้เขานะครับผมดูเป็นตัวอย่างนะครับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะครับต่อไปก็จะเป็นโรงเรือนแบบขนาดใหญ่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเลี้ยงเห็ดนะครับปลูกเห็ดก็คุมอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ใช้เป็นมุ้งกันแมลงเหมือนกันนะครับขนาดใหญ่นะครับก็จะทำเป็นซิปเปิดปิดเข้าออกนะครับผมนี่ครับสิ่งสำคัญที่ใครอยากจะเลี้ยงตั๊กแตนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจก็ทักไปที่อุไรฟาร์มนะครับผมได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ